ากการระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กนั้นทางหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะต้องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเวลา1สัปดาห์หลังพบว่าเด็กในศูนย์นั้นป่วยเป็นโรคมือเท้าปากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะครูผู้ดูแลเด็กทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนภาชนะสิ่งของเครื่องใช้พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสักแก้วตำบลนามะเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูหลังตรวจสอบพบว่ามีเด็กเล็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก1คนขณะเดียวกันได้สั่งปิดศูนย์เด็กเล็กเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนายชัยวัฒน์บุญประจันผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟืองระบุว่าเด็กที่ป่วยคาดว่าติดเชื้อมาจากบ้านเนื่องจากศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้รับเด็กมาจากหลายหมู่บ้านมากกว่า100คนสำหรับการเฝ้าระวังอาการมือเท้าปากผู้ปกครองควรสังเกตอาการค่ะหากพบเด็กนักเรียนหรือลูกหลานมีอาการไข้ต่ำอ่อนเพลียเบื่ออาหารและพบตุ่มแดงที่ลิ้นเหงือกและกระพุ้งแก้มควรนำบุตรหลานไปพบแพทย์ทันที